Thai PBS Podcast. View the world via the voice. อวกาศทำให้มนุษย์อ่อนน้อมถ่อมตนคำอธิบายพลังของการศึกษาวิทยาศาสตร์จากคาร์ล เซเกนช่วยให้มนุษย์ตระหนักถึงความจริงของธรรมชาติและเลือกที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์บนโลกด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยตอนนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อสำคัญอย่างอวกาศช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในหมู่มนุษย์โลกได้อย่างไร Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space THสวัสดีค่ะจาจ้ากรมาดาพีเรียเกียรติสกุลค่ะสวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับตอนนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ดำเนินรายการโดยพี่เติ้ลและจาจ้าเองค่ะจริงๆคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจาจ้าเป็นใครอยู่ดีๆก็โผล่มาเพราะว่าตอนที่แล้วก็มาชวนคุยกันเรื่องหินอุกกาบาตยังไม่ได้แนะนำตัวให้รู้จักกันเลยครับได้ค่ะก็จ้าจ้าจริงๆเป็น Account Manager ของ Space TH นะคะคอยช่วยดูแลเรื่องหลังบ้านงานลูกค้าต่างๆซึ่งเอาจริงๆแอบฟังดูห่างไกลจากพี่เติ้ลหรือว่าน้องปั๊บนิดนึงเนาะคือไม่ได้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงค่ะแต่ว่าก็อาจจะได้มุมมองในฐานะของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจ๋าขนาดนั้นทำให้อวกาศเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ฟังได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าคุยกับลูกค้ารู้เรื่องก็น่าจะคุยกับพวกเรารู้เรื่องเหมือนกันก็น่าจะคุยกับทุกคนรู้เรื่องนะครับน่าจะทำให้พี่เป็นคนที่ไม่เลวเกินไปในการคิดว่าสิ่งที่ตัวเองอธิบายเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับเอาเป็นว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะมาชวนคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศและความเท่าเทียมค่ะซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อที่พี่เติ้ลน่าจะเล่าได้สนุกจากประสบการณ์จริงที่เคยโดนจับเข้าคุกมาแล้วด้วยนะคะไม่ได้ปะหรือว่าได้ได้ก็ได้เอาเป็นว่าไอดอลของพี่แต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์นอนคุกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณคาร์ล เซเกนเนี่ยที่บอกว่าโหพูดชื่อกันบ่อยๆเนี่ยคาร์ล เซเกนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเขาเคยโดนจับข้อหาไปประท้วงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่มลรัฐเนวาดานะครับในสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณปี1987ซึ่งก็บอกเลยว่าเท่มากๆนะฮะไอดอลเลยคือการที่พี่โดนคดีต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้ก็โดนไปหลายหมายและมันก็เรียกว่ามาจากการเจริญรอยตามไอดอลตัวเองซึ่งพวกเราก็จะคอยไปประกันตัวนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ซาซ่ามีข่าวเกี่ยวกับคนโดนจับเนี่ยแหละค่ะครับแต่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นประท้วงเกี่ยวกับการจัดการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยแหละโดยทางสื่อ The Independence ของอังกฤษเนี่ยได้รายงานว่าคุณปีเตอร์คาลมัสซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ JPL หรือว่า Jet Propulsion Laboratory ของ NASA แล้วก็ยังเป็นนักเขียนเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคนตามทาง Twitter เยอะมากเลยนะคะน่าจะ 200,000 กว่าคนได้ซึ่งคนนี้ค่ะเขาโดนจับในการประท้วงในสหรัฐที่หน้าสำนักงานใหญ่ของ JP Morgan ในลอสแอนเจลิสโดยที่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยให้เหตุผลว่า JP Morgan เป็นกลุ่มทุนที่ให้ความสนับสนุนธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติต่างๆค่ะครับซึ่งก็เป็นการบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขากำลังถกเถียงเรื่องที่มันสำคัญอย่างเช่นความเป็นไปของโลกอยู่นะครับ คือตัวพี่เองเนี่ยตอนที่ไปที่กรุงวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ไปเห็นการประท้วงแนวนี้อยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆก็คือแอบไปร่วมมาด้วยแหละก็คือเป็นแก๊งเดียวกับน้องเกรตาทุนเบิร์กนะฮะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยไม่ได้เจอน้องเป็นแก๊งเครือข่ายของน้องนะเป็นท่อนำเลี้ยงน้องจริงๆพูดมาแบบนี้เหมือนจะเซตมูดให้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะแต่ก็ใช่แหละเพราะว่าอวกาศกับการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างขาดไม่ได้อยู่แล้วจากที่เราเคยนำเสนอไปในบทความต่างๆวิดีโอต่างๆตั้งแต่การเมืองพามนุษย์ไปดวงจันทร์ได้อย่างไรการเมืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสำรวจอวกาศหรือแม้กระทั่งประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอวกาศซึ่งเอาจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นเมสเซจหรือว่าข้อความหลักเป็นสาระสำคัญที่ Space TH พยายามจะสื่อมาตลอด5ปีเลยเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเมืองที่ว่าจะต้องเกี่ยวกับผู้นำประเทศหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเสมอไปนะคะเพราะเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของการเมืองเหมือนกันวันนี้พวกเราก็เลยหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันนะครับซึ่งประเด็นที่หยิบยกมาเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอวกาศการเมืองสังคมวัฒนธรรมความเท่าเทียมนะครับก็เริ่มจากจาจ้าก่อนเลยครับเรื่องของจาจ้าเรื่องแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับบาร์บี้ค่ะใช่แล้วเป็นบาร์บี้ตัวตุ๊กตาตัวเล็กๆที่แบบเราชอบกันเลยเนาะคือจาจ้าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นบาร์บี้แน่ๆแต่ว่าเชื่อเหมือนกันว่าหลายคนน่าจะสเตอริโอไทป์ไปแล้วว่าบาร์บี้ต้องมีความน่ารักใสๆของเล่นเด็กผู้หญิงใช่ตามหาเจ้าชายหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบาร์บี้เนี่ยเขาใ
ให้ความสำคัญกับการ empower หรือว่าการสร้างพลังให้กับเด็กๆด้วยของเล่นเป็นตัวการส่งเสริมความเท่าเทียมอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับแคมเปญที่ชื่อว่า Mission Dream Star ไม่ใช่การประกวดนักร้องนะคะแต่ว่าเป็นการส่งบาร์บี้ขึ้นไปอวกาศค่ะคือใส่เป็นชุดนักบินอวกาศไปเลยนะคะก็คือส่งจริงๆขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเลยโดยร่วมมือกับบริษัท ISS National Lab ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่คอยจัดสรรการทดลองต่างๆขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติค่ะปกติ ISS National Lab เนี่ยหลายคนได้ยินชื่อกันเนี่ยก็จะมาจากงานวิจัยอะไรต่างๆเนาะอย่างเช่นแบบงานเพย์โหลดหลายชิ้นที่เพื่อนเราส่งกันไปเนี่ย ก็ไปที่ ISS National Lab นี่แหละครับแต่ว่าต้องบอกว่าหลายคนฟังแบบนี้จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยบาร์บี้เขาแบบทำแคมเปญการตลาดมารณรงค์ก็นี่ไงนี่มันปี2022แล้วคนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมอะไรต่างๆแล้วเพิ่งมาทำเหรอจริงๆไม่ใช่นะต้องบอกว่าเขาทำแคมเปญแนวนี้มานานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการส่งตัวตุ๊กตาขึ้นไปเท่านั้นเองนะแต่ว่าตัวแคมเปญเนี่ยทำมาสักพักหนึ่งละใช่เลยค่ะเพราะว่าบาร์บี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการทำแคมเปญแนวนี้มาตั้งแต่ปี1965เลยนะคะก็คือก่อนที่มนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์อีกเนาะถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือก่อนที่ตัวละครอย่างบัซไลเออร์จะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำค่ะประเด็นนี้พี่ว่าน่าสนใจมากที่จะพูดขึ้นมาเพราะว่า Buzz Lightyear เนี่ย Toy Story เนี่ยถูกทำขึ้นมาในช่วงประมาณยุค90เนาะ90จนถึง2000ประมาณนี้ซึ่งเวลาที่พูดถึงแบบโอ้ของเล่นที่เกี่ยวกับอวกาศอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงแบบ Buzz Lightyear เป็นอันดับแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Barbie เขาทำเป็นแคมเปญแนวเนี้ยออกมาตั้งนานแล้วนะคือคิดดูดิปี1965ตอนนั้นมนุษย์เพิ่งเริ่มต้นการสำรวจอวกาศด้วยซ้ำนะครับอีกอันนึงก็คือเขามีการเอานักบินอวกาศหญิงเนี่ยหลายคนมาเป็นต้นแบบของตุ๊กตาด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณซามานธาคริสโตฟอริตี้นะครับเป็นนักบินอวกาศชาวอิตาลีที่ตัวเธอเองเนี่ยก็เคยถูกเอาไปเป็นต้นแบบตุ๊กตาที่หน้าตาออกมาเหมือนเธอเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ชื่อเหมือนกันด้วยหลายคนน่าจะเคยเห็นคุณซามานธากันบ่อยๆนะครับจากคลิปของ NASA เธอคือผู้หญิงคนที่แบบจะชอบทำผมสั้นๆแล้วก็เวลาอยู่ในอวกาศผมก็จะชี้ๆหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในลูกเรือสำหรับภารกิจ Crew 4ของ SpaceX ด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติครับจริงๆอ่ะพอจ้าพูดถึงประเด็นเนี้ยพี่ว่าพี่กับป๊าบะเคยเล่าประเด็นนี้ไปให้คุณผู้ฟังไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังอ่ะก็คือเราอ่ะไปพรีเซนต์งานในงานคอนเฟอเรนซ์แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นพรีเซนต์งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศนี่แหละแล้วมันมีทีมหนึ่งครับมันมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเข้ามาพรีเซนต์ว่าเราจะทำยังไงให้คุณยายเนี่ยสามารถขึ้นไปบนอวกาศได้ ซึ่งเอ้ยพี่ว่ามันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะเวลาที่เราพูดว่าคนจะต้องไปอวกาศได้อย่างเท่าเทียมอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของผู้ชายผู้หญิงหรือว่าแบบอาชีพเพศสภาพเรื่องของแบบเชื้อชาติเรื่องของอะไรอีกแล้วอะแต่มันเป็นเรื่องแบบมันเป็นมาถึงเรื่องอายุแล้วอะนึกออกปะคือในอนาคตอะไม่ใช่แค่เพศละแต่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณก็ต้องไปอวกาศได้รวมถึงการส่งคุณยายไปอวกาศอันเนี้ยก็แบบก็น่าสนใจมากคือถามว่าทำไมต้องส่งคุณยายไปอวกาศเขาบอกว่าคนที่มีอายุเยอะเนี่ยก็จะมีคือเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ละกันแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้มีแบบมีความเป็นแบบคุณแม่มีความเป็นที่พึ่งทางใจหน่อยๆอะไรเงี้ยสมมติว่าเราต้องแบบไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบโอ้โหมีแต่แบบ วัยรุ่นแบบว่าเลือดร้อนอะไรเงี้ยทะเลาะกันเถียงกันไม่รู้จะเอาใครมาห้ามก็เลยมีวิธีว่าทำยังไงถ้าเราส่งคุณยายขึ้นไปได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกับแนวทางที่โลกไปในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เลยก็คือเราพูดเรื่องเกี่ยวกับอวกาศกับความเท่าเทียมเนาะซึ่งถามไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องมารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมในตอนนี้แบบการแบ่งแยกการแบบยอมรับความหลากหลายมันสำคัญยังไงหรือว่าทำไมแนวโน้มมันถึงได้ไปในทางที่ว่าแบบทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ซึ่งจริงๆรู้สึกว่าอย่างเรื่องคนแก่ที่พี่เติ้ลพูดเมื่อกี้มันค่อนข้างชัดเจนที่หลายคนน่าจะนึกถึงเลยก็คือการที่โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะแน่นอนว่าให้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนตรงที่ว่าเขาบอกกันอย่างงี้ค่ะว่าการรณรงค์และตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมเนี่ยเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการของมนุษย์ที่พยายามที่จะเอาตัวรอดเพราะว่ายิ่งเราสามารถยอมรับความหลากหลายยอมรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเพศเชื้อชาติอายุหรืออะไรพวกนี้ได้มากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถลดโอกาสในการเกิดสงครามแล้วก็เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อหรือว่าเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณที่เราสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้เหมือนกัน
จริงๆพี่กำลังอ่านงานวิจัยตอนนึงอยู่แบบคือไม่ได้อยู่ในบทที่จะมาพูดกันด้วยนะแต่ว่าพอจะจ้าพูดถึงมาแล้วเนี่ยพี่นึกถึงงานวิจัยอันนึงที่เขาตั้งคำถามว่าคุณยายเนี่ยมีผลต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติยังไงคือความสัมพันธ์ของคุณยายแบบช่วยให้มนุษย์คงอยู่ได้ยังไงอะนะครับเขาก็บอกว่าในอัตราการรอดชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะสูงขึ้นถ้ามีคุณยายอันนี้คือเป็นผลที่เขาพยายามจะตั้งสมมติฐานเอาไว้นะครับก็คือมันมีชื่อจริงจังมากเลยนะเขาเรียกว่า Grandmother Hypothesis นะครับ เป็นงานวิจัยที่ทำมาตั้งแต่ปี1997แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารของ Royal Society ด้วยนะครับก็คือเขามีการค้นพบว่าคุณยายเนี่ยมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์ในฐานะที่เป็นคนที่คอยช่วยเลี้ยงเด็ก เก็ตปะก็คือคนที่แบบมี energy อย่างแบบว่าวัยรุ่นหรือว่าแบบวัยกลางคนอะไรเงี้ยคุณควรเอาเวลาไปทำงานเว้ยคุณควรเอาเวลาที่แบบอันมีค่าของคุณเนี่ยไปใช้ในการหาอาหารแล้วลูกเนี่ยหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยที่ต้องอาศัยการดูแลเนี่ยก็ให้คุณยายเลี้ยงดังนั้นมันก็เลยสามารถที่จะ assume ออกมาได้ว่าการที่มีคุณยายอยู่ในวัฒนธรรมเนี่ยมันช่วยให้มนุษย์เนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและเด็กที่เกิดมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะโหนึกภาพเป็นแบบว่าครอบครัวอบอุ่นเลยมีแบบว่าคุณยายอยู่พี่ว่าอันนี้มันก็เหมือนกันกับประเด็นว่าทำไมเราต้องมีคุณยายในอวกาศนั่นแหละซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาที่ตอบคำถามเรื่องหนึ่งได้เหมือนกันเนาะว่าทำไมโครงการแบบนี้อย่างบาร์บี้หรือว่าอะไรก็ตามถึงได้รณรงค์เกี่ยวกับความเท่าเทียมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องอาชีพเรื่องเชื้อชาติก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกับทั้งหมดเลยแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับ Universal Declaration of Human Rights นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการที่มนุษย์ค้นพบแล้วก็ต่อสู้กับอะไรต่างๆมาเรื่อยๆโดยเฉพาะการตั้งคำถามถึงชีวิตแล้วก็โลกแบบเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้เลยเนาะครับที่เรามาคุยกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบพยายามชี้นำว่าอะไรควรเป็นแบบไหนอะไรถูกอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็จะตกใจแล้วว่าเอ้าตายละฉันแบบไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยคุณยายฉันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบจะกังวลกันไปแต่จริงๆแล้วมันพี่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นในลักษณะที่ว่าเราสังเกตแพทเทิร์นเราสังเกตแบบแผนอะไรบางอย่างในธรรมชาติแล้วก็พยายามเอามาทำความเข้าใจชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งจริงๆมันก็จะนำมาสู่ประเด็นของพี่ที่พี่จะเล่าอ่ะแหละซึ่งอันเนี้ยพี่เคยเขียนเป็นบทความไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการไบแอสนะครับประเด็นนี้เนี่ยนอกจากพี่จะเขียนเป็นบทความไปแล้วเนี่ยปั๊บก็ยังเคยเอาไปพูดในตอนการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไปแล้วด้วยแหละนะครับก็คือเรื่องของการให้เหตุผลเนาะไอ้บทความที่พี่เขียนเนี่ยครับมันชื่อว่าสรุปแล้วดวงดาวในจักรวาลเนี่ยอยู่เป็นคู่หรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวคืองี้เวลาที่เราพูดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นดาวที่แบบอยู่เดี่ยวๆเนาะเหมือนกับเราพยายามที่จะบอกว่าโอเคระบบสุริยะต้องมีอะไรบ้างโอเคมีดวงอาทิตย์1ดวงแล้วก็มีดาวเคราะห์กี่ดวงก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปใช่มั้ยอันนี้คือนิยามของระบบสุริยะนิยามของดาวนะครับเวลาที่เราวาดดาวเนี่ยสมมติว่าให้เด็กๆวาดดาวในกระดาษเด็กๆก็จะวาดดาวเป็นดาวดวงหนึ่งวาดเป็นดาวเลยแหละคือแบบเป็นรูปดาวแบบ5ขีดอ่ะ5แฉกซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมดาวมันต้องมี5แฉกแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะว่าการที่เราเห็นว่าของที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยอย่างระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีดาวฤกษ์แค่ดวงเดียวเนี่ยแล้วในความเป็นจริงเนี่ยระบบอื่นๆเนี่ยมันมีดาวฤกษ์ดวงเดียวจริงหรือเปล่าภาพสตาร์วอร์มาแล้วนะฮะก็คือแบบเป็นดวงอาทิตย์2ดวงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติออกมานะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวฤกษ์เนี่ยหรือว่าที่นักดาราศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็น binary star เนี่ยมันอยู่กันเป็นคู่ๆนะฮะไอ้ binary star ที่ว่าเนี่ยก็คือมันอยู่กันเป็นคู่แหละมี2ดวงนะครับบางระบบมี3ดวงด้วยซ้ำโคจรกันไปทีเนี้ยมันก็เลยนำมาซึ่งคำถามที่ว่าอ้าวแล้วสิ่งที่เราประสบพบเจอในระบบสุริยะของเราเนี่ยหรือว่าในขอบเขตการรับรู้ของเราเนี่ยเราจะสามารถตีความว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงของธรรมชาติได้จริงหรือเปล่านึกภาพบอกปะว่าเราเติบโตมาในระบบสุริยะที่มันมีดาวฤกษ์หนึ่งดวงอะแล้วเราก็ไปค้นพบว่าเอาจริงๆแล้วระบบสุริยะอื่นเนี่ยเขาไม่ได้แปลกนะที่เขามีสองดวงแต่เราอะแปลกที่เรามีดวงเดียวอันนี้น่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่มันชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าแล้วการรับรู้ของเราเนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรอีกอะไรที่เราเหมือนกับถูกธรรมชาติหลอกอะว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องและสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบและลองนึกย้อนกลับไปถึงประเด็นที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องแบบความเท่าเทียมอะไรต่างๆนะฮะก็คือ
มันตั้งคำถามตรงนี้แหละว่าโอเคเราเห็นคนนี้เป็นแบบนี้เราเห็นเผ่าพันธุ์นี้เป็นแบบนี้เราเห็นเพศนี้เป็นแบบนี้แล้วในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ไม่ได้มองเห็นในมุมที่ธรรมชาติอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอยู่จริงๆอ่ะแล้วเราจะแบบสรุปได้ไงว่าความสมบูรณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์คืออะไรเราจะอธิบายธรรมชาติได้อย่างถูกต้องจริงๆหรือเปล่าจริงๆพอพี่เติ้ลพูดถึงแบบเนี้ยจ้านึกถึงเรื่องที่เราเคยคุยกันเรื่องนึงคือการที่แบบเราอยู่ตรงนี้อย่างจ้าอยู่20เนาะตลอด20ปีที่เราโตมาจริงๆเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นจากบ้านไปโรงเรียนเข้ามาสู่มหาลัยซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งนึงที่เรียกว่า echo chamber คือการที่เรามีโลกทัศน์ของเราแบบนี้แล้วเราคิดว่ามันล้วนเป็นความจริงซึ่งตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงประเด็นที่พูดถึงกันมากเลยใน 2-3 ปีนี้ก็คือการเล่นโซเชียลที่ทำให้เกิด echo chamber หรือว่า bubble ที่ขังตัวเองเอาไว้ซึ่งตรงนี้เกิดจากอัลกอริทึมเนาะที่เขาจะจัดให้เฉพาะสิ่งที่เราชอบเราสนใจเราถูกใจคือมันไม่ใช่ว่า Facebook แบบเป็นตัวร้ายหรือว่าแบบเลวมากอะไรอย่างงี้หรอกนะ แต่ว่าคืออย่างงี้มันคือแนวคิดของ Facebook อ่ะคือเขาต้องการให้คนเนี่ยกลับมาเล่นอีกเรื่อยๆนึกออกป่ะคือมันจะมีแบบสื่อหรือว่ามันจะมีแบบเกมเราลองนึกภาพเกมที่แบบว่าเออเราโหลดมาเล่นครั้งเดียวแล้วก็แบบเออลบทิ้งซึ่งเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการให้คนเนี่ยกลับไปเล่นอีกนะ Facebook ก็เหมือนกันเขาต้องการให้คนกลับไปเล่นอีกเล่นอีกทีเนี้ยเราจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเอออยากกลับมาเล่นอีกเราก็ต้องให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นให้เขาเห็นสิ่งที่เขาชอบใช่ซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่แค่ Facebook เนาะจะจ้ารู้สึกว่ามันเป็น default ของคนเขียนโปรแกรมหรือว่าพวก data science ด้วยซ้ำที่ว่าจะต้องทำระบบ recommendation ยังไงให้คนชอบเหมือนที่อย่างคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นพวก Spotify หรือว่า Netflix เนาะที่แบบแนะนำเพลงแนะนำหนังแบบเนี้ยค่ะ Spacehead ด้วย ใช่จริง Spacehead เนี่ยโอ้ Echo Chamber มากเลยนะก็คือแบบอะไรพูดแต่เรื่องแบบอวกาศความเท่าเทียมเขาไซแกนซึ่งมันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้ไงคุณผู้ชมแต่ว่ามันคือเราพูดให้แบบว่าคุณไปคิดเอาเองฟังดูก็จะแบบเหมือนอาจารย์แดงแบบเอาเป็นว่านั่นแหละซึ่งเรื่องนี้จ้ารู้สึกว่าจุดที่น่าสนใจคือเราจะรู้ได้ไงอะว่าบับเบิ้ลหรือว่าอีโคแชมเบอร์ที่มันล้อมรอบเราอยู่อะค่ะมันเป็นเรื่องจริงครับซึ่งตรงเนี้ยไม่มันก็คือการตั้งคำถามไงพี่เติ้ลหรือว่าอย่างมันก็จะกลับไปที่เราพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเราเริ่มเอาประเด็นทางสังคมมาเจอกับความจริงของธรรมชาติหรือพิจารณาถึงขอบเขตการรับรู้ของเราว่าจริงๆแล้วว่ามันช่วยให้เราจัดการกับปัญหาต่างๆได้แค่ไหนหรือว่ามันยังคงปิดกั้นเราที่แบบทำให้เรายังใช้ความโง่เขลาหรือวิธีการเดิมๆในการจัดการกับปัญหาอยู่ไหมจริงๆอ่ะพี่คุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงของแบบการทำงานวิจัยอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยนะเพราะว่าจะลองนึกภาพว่าถ้าแบบเราทำเปเปอร์อย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับมันก็จะมี echo chamber ของวงการวิจัยหรือว่าวงการเปเปอร์อีกนะเพราะว่าคือถ้าเราทำประเด็นเรื่องแบบว่าพยายามที่จะแบบไล่ตามสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่แล้วอ่ะเราพยายามทำการทดลองซ้ำมันก็จะได้แบบซ้ำๆไปทีเนี้ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าเราต้องการที่จะแบบโอ๊ยต้องการที่จะแตกต่างคือแบบอยากอยู่ดีๆเท่ขึ้นมาเราก็จะแบบเหมือนพยายามแทงสวนอ่ะขึ้นมาซึ่งสุดท้ายอ่ะมันจะไม่ได้เป็นการจัดข้อมูลเชิงสถิติที่ดีมากนักหรอกเพราะว่าแค่แบบก็แค่จะแทงสวนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้พวกที่ตามกันมันก็จะตามกันไปเลยแล้วพอตามกันไปเนี่ยก็จะมีเปเปอร์ที่พูดถึงสิ่งเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบเป็นร้อยเป็นพันอันไม่ใช่เพื่อจะคอนเฟิร์มสิ่งที่ค้นพบมาแล้วนะแต่ว่าเพื่อแค่ต้องการบอกว่าเนี่ยถูกนะ ต้องการแบบนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีทุกวงการเลยเนาะอย่างเช่นไอ้ตัวกรณีที่พี่ยกขึ้นมาพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องของตัวการค้นพบดาวฤกษ์เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นการอธิบายตรงนี้นี่แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความไบแอสในชีวิตของเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวสิ่งนี้เนี่ยเราน่าจะมีวิธีการจัดการชีวิตจัดการกระบวนการคิดต่างๆเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มแบบเอ๊ะสรุปจะให้ฉันทำยังไงกันแน่หรือเปล่าก่อนเราจะไปพูดถึงประเด็นนี้จ้าอยากชวนคิดเรื่องหนึ่งเหมือนเอาง่ายๆเลยว่าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเรานะที่เราจะอยู่ใน echo chamber หรือว่าเราจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างพูดง่ายๆเลยว่าสมมติตอนนี้เลยคุณผู้ฟังหยิบปากกาขึ้นมาแล้วลองสุ่มเลขขึ้นมา100ตัวแล้วคุณผู้ฟังลองตรวจดูได้นะคะว่า
จริงๆแล้วเราจะเจอเลยว่าเลขที่เราคิดว่าสุ่มอ่ะมันจะมีแพทเทิร์นของมันซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีโปรแกรมตรวจจับบัญชีอ่ะเขาเอาไว้เช็คฟรอดในบัญชีเลยนะว่ามันมีการปลอมแปลงบัญชีไหมเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์นะคะมันก็คือมันจะโดนจับได้ประมาณนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะคุณผู้ฟังก็จะยิ่งรู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลย ใช่ทำอะไรก็ผิดหรือเปล่าจริงๆจ้ารู้สึกว่าการที่จ้ากับพี่เติ้ลมาคุยกันวันเนี้ยมันคือการชวนอย่างนี้มากกว่าว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าเราอาจจะเริ่มติดแพทเทิร์นหรือเรากำลังอยู่ในบับเบิ้ลบางอย่างเราก็แค่รับรู้อะค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในแพทเทิร์นนะเรามีไบแอสนะแล้วเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามหรือว่าสำรวจตัวเองซึ่งตรงนี้แหละจะต้องว่าการตั้งคำถามจะเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เราค่อยๆหลุดจากบับเบิ้ลของเราเนาะหรือว่าคือการขยายขอบเขตการรับรู้ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นเองครับก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการหาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรอกแต่ว่ามันคือการรู้ว่าในการรับรู้ของเราเนี่ยขอบเขตของการรับรู้คืออะไรแล้วตัวแปรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็แค่ aware เราก็แค่รู้เอาไว้ว่านี่แหละสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ตอนนี้มันเกิดจากอะไรบ้างใช่ไหมใช่มันก็จะไปตอบคำถามนะครับว่าอวกาศเนี่ยมันส่งเสริมความเท่าเทียมยังไงนะครับไอ้ความเท่าเทียมที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เท่ากันนะแต่ว่ามันคือความสมเหตุสมผลในตัวมันเองไม่ตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งทิ้งนะครับเหมือนที่พี่จะชอบพูดเสมอๆเลยว่าปัญหาสำคัญของเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่เสียงข้างมากหรือว่าเสียงข้างน้อยนะแต่ว่ามันคือการตัดตัวแปรทิ้งนะครับแล้วสิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยว่ามันคือการแคร์เสียงข้างมากอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันผิดนะฮะคือประชาธิปไตยไม่เคยบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราสนแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีฝ่ายค้านไปทำไมเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าการทำ counter example กันไปทำไมนะครับเอาจริงในฐานะที่จ้าเรียนแล้วก็ทำงานด้าน data science ด้วยนะจ้าคิดว่า counter example เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแหละเพราะว่าไม่ว่าปริมาณของตัวอย่างเราจะเยอะแค่ไหนอะค่ะแต่ว่าถ้ามันมีบางอย่างมายับยั้งแม้แต่ตัวอย่างเดียวมันอาจจะทำให้การตีความของเราไม่ถูกต้องเลยก็ได้เหมือนกันนะซึ่งมันก็เหมือนกับคือเหตุผลเลยว่าทำไมแค่ fault ตัวเดียวมันถึงทำให้ผลของ true อีก100ตัวกลายเป็น fault ได้ครับก็เลยกลายเป็นตรรกะที่เราใช้ในการให้ผลอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเอามาเกี่ยวกับอวกาศยังไงก็เพราะว่าอวกาศมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือเซตที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะสำรวจได้แล้วนึกออกปะเวลาที่เราเรียนเรื่องเซตกันอะเราก็จะบอกว่าเนี่ยเซตที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัว U ใช่ไหม universe หรือว่าเอกภพสัมพัทธ์ relative universe นี่แหละมันคือคำว่า universe มันก็คือเอกภพนั่นแหละนะครับส่วนคำว่า relative เนี่ยมันเป็นการบอกว่าสิ่งที่คุณรับรู้เนี่ยมันไม่ได้ absolute นะแต่มัน relative คือมันจะมีตัวคุณอยู่ตรงกลางแล้วแต่ละคนเนี่ยในแต่ละการทดลองเนี่ยมันไม่มีทางที่ตัววงแหวนหรือว่าสิ่งที่ล้อมรอบคุณไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเราก็เลยต้องเอาแวร์ตรงนี้ไว้ว่าเซตที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็คือ relative universe นั่นเองนะครับใช่ก็คืออวกาศเนี่ยแหละคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดโอกาสให้เราได้ขยายขอบเขตความรับรู้ของมนุษยชาติใช่ครับซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะครับจริงๆท่านผู้ฟังพูดอย่างนี้อาจจะเดาได้แล้วแหละเพราะว่าเราพูดกันบ่อยมากก็คือคุณคาร์ล เซเกนนะคะศาสดาครับ ใช่ค่ะพี่เติ้ลเขาเคยเขียนไว้ในหนังสือของเขาค่ะที่ชื่อว่า The Demon Hunt World หรือว่า Science as a Candle in the Dark เขาได้เขียนไว้ว่า Science is far from a perfect instrument of knowledge it's just the best we haveIn this respect, as in many others, it's like democracy. หรือว่าที่แปลเป็นไทยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยยังคงห่างไกลจากการเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแสวงหาความรู้แต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้เหมือนกับสิ่งอื่นๆเช่นประชาธิปไตยจริงๆแล้วศัตรูของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดเรื่องแย่ๆต่อกันเนี่ยมันไม่ใช่ปีศาจตนไหนที่มาสะกดมนุษย์แน่ๆมันไม่ใช่เพราะกฎแห่งกรรมหรือไม่ใช่เพราะฟ้ามันดานแต่เป็นเพราะว่าศัตรูที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนหรือก็คือความโง่เขานั่นเอง
ก็หวังว่าการศึกษาจักรวาลการศึกษาวิทยาศาสตร์จะช่วยเป็นแสงสว่างที่พัดพาความมืดมิดออกไปและการส่งต่อความรู้การแชร์ความรู้การอ่านหนังสือการพูดคุยก็ให้เป็นเหมือนการส่งต่อเทียนแห่งปัญญาที่ถูกส่งต่อประคับประคองกันนับพันปีผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดในประวัติศาสตร์แม้แสงของเทียนจะริบหรี่แต่ก็ผ่านรอดมาได้เราในยุคที่มีความสะดวกสบายกว่ายุคอื่นห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าสงครามกว่ายุคใดๆในประวัติศาสตร์ก็น่าจะช่วยกันส่งต่อเทียนแห่งปัญญาเหล่านี้ให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้และมีปัญญาเป็นตัวชี้นำทางค่ะผมเติ้ลณัฐนนท์ดงสูงเนินครับซาซากรมาดาพิริยะเกษกุลค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH